สวัสดีครับวันนี้ก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับมาพบกับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะครับประจำวันศุกร์ที่26สิงหาคม2559นะครับสำหรับรายการของเราในวันนี้นี่นะครับเราก็จะหยิบยกประเด็นทางการเมืองนะครับเกี่ยวเนื่องกันกับเหตุการณ์ระเบิดและก็เกี่ยวเนื่องกันนะครับกับเรื่องของผบ.ทบ.ตำแหน่งผบ.ทบ.นะครับซึ่งในวันนี้นะฮะเราก็จะมาพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเราในชื่อตอนคาร์บอมรุนแรงกลางเมืองปัตตานีส่งสัญญาณอะไรนะครับและวิทยากรประจำรายการของเรานั่นก็คืออาจารย์สุรชัยแต่ด่านครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับรายการในวันศุกร์นี้นะฮะก็จะคุยด้วยเรื่องราวต่างๆนี่นะที่มันค่อนข้างที่จะเชื่อมโยงกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบิดเรื่องผบ.ทบ.นะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับคือพันสิ้นเสียงระเบิดแล้วก็การวางเพลิง17จุดใน7จังหวัดภาคใต้นี่นะครับปรากฏว่าโผทหารนะฮะโดยเฉพาะตำแหน่งผบ.ทบ.เนี่ยก็มีการพลิกนะฮะตามการวิเคราะห์ของอาจารย์เหมือนปีที่แล้วเลยนะครับอาจารย์ช่วยวิเคราะห์ซ้ำอีกทีหนึ่งหน่อยนะฮะว่าต่อจากนี้ไปนี่นะฮะความเข้มข้นของศึกชิงบัลลังก์นะฮะระหว่างขั้วอำมาตย์กับขั้วคสช.เนี่ยจะดำเนินไปอย่างไรนะเท่าที่เห็นเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่คนจากสายบุรพาพยัคฆ์ที่ขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.ครับอาจารย์ครับวันนี้วันที่26สิงหาคมครับเป็นวันเกิดของคณะท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ใช่ครับอาจารย์ครับรู้สึกว่าครบ8รอบหรือเปล่า8รอบ12 8 9 16ครับโอ้เมื่อวานนี่3ปอเนี่ยขนสมัครพรรคไปทั้งหมดเลยไปทั้งหมดเลยหมายความว่าไปอวยพรป๋าในลักษณะที่พูดง่ายว่าด้วยความพิโนกพิเทาครับก็เราบอกแล้วว่าอย่ามองข้ามความยิ่งใหญ่ของบิ๊กป๋ากับบิ๊กแอ๊ดครับฮะของระหว่างป๋าเปรมกับพลเอกสุริยจุฬานนท์ใช่อย่ามองข้ามความยิ่งใหญ่ของสองท่านนี้ครับเพราะฉะนั้นการที่โผทหารโดยเฉพาะผบ.ทบ.ที่ประวิตรวงษ์สุวรรณออกมาย้ำหลังจากสิ้นเสียงระเบิดว่าโผไม่พลิกไม่มีการพลิกไม่มีการพลิกโผแน่นอนชัดเจนแล้วเป็นไงวันนี้โผพลิกพลิกเสร็จก็ขนสมัครพรรคพวกไปนอบน้อมสยบยอมต่อป๋าแล้วก็มีเหตุการณ์หลายเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงอาการถอยกรูดของคสช.คือแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคนที่จะดำรงตำแหน่งผบ.ทบ.นะฮะตามโผที่พลเอกประวิตรแล้วก็พลเอกประยุทธ์เนี่ยเผยออกมาก็คือพลเอกพิสิทธิ์สิทธิสารพอระเบิดตู้มปั๊บเนี่ยปรากฏว่าคนที่ขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.ก็คือพลเอกเฉลิมชัยสิทธิสารสิทธิสารสิทธิสารใช่ก็คนของป๋าคนของสุริยุทธ์จุฬาโน้นครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ระเบิดครั้งนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับปีที่แล้วปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยโผก็ออกมาปรีชาจันโอชาเป็นผบ.ทบ.ใช่ครับอาจารย์ครับเห็นไหมครับเป็นน้องของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าแน่นอนที่สุดผบ.ทบ.จะต้องเป็นปรีชาจันโอชาแต่พอระเบิด17สิงหาตูมขึ้นมาโผพลิกเลยโผพลิกเลยกลายเป็นธีรชัยนาคกว่านิดเหมือนเหตุการณ์ครั้งนี้ครั้งนี้ก็มันทำไมมันบังเอิญเหลือเกินครับใช่ไหมแต่ว่าพลเอกพอระเบิดตูมโผก็พลิกอีกแล้วครับแต่พลเอกประวิตรก็ออกมาอย่างนี้นะฮะจ่าเขาบอกว่าการที่เปลี่ยนตัวผบ.ทบ.เนี่ยเขาบอกว่าต้องการคืนความชอบธรรมให้กับกองทัพให้กองทัพเนี่ยมีเอกภาพโดยไม่จำเป็นน่ะต้องมาจากสายบุรพาพยัคฆ์หรือว่าเป็นลูกน้องเก่าของตัวเองยังไงพลเอกประวิตรก็ยังคุมเรื่องความมั่นคงอยู่และตอนนั้นทำไมไม่พูดอ่ะอ้าวตอนนั้นก็ยืนยันชัดเจนครับใช่ไหมว่าไอ้เสทบเสทบชื่ออะไรอ่ะเสทบหมายถึงว่าเสทบเอาว่าเสทบแล้วกันเฉลิมชัยสิทธิสารครับจะต้องเป็นแน่นอนไม่มีเปลี่ยนแปลงแล้วประวิตรออกมายืนยันครับแต่พอระเบิดตูมออกมาเนี่ยระเบิดตูมออกมาก็ยังสวนควันปืนเลยนะครับโผออกมาทันทีเลยหมายว่าออกมาก็ตามเดิมนั่นแหละก็คือพลเอกพิสิทธิ์ใช่พลเอกพิสิทธิ์สิทธิสารครับก็ประวิตรก็ยังยืนยันตามเดิมยังยืนยันเหมือนเดิมแต่พอให้หลังมาไม่กี่วันก่อนวันเกิดป๋าแค่วันเดียว
ก่อนวันเกิดด้วยก็วันเกิดป๋าก็วันนี้ไง26แล้วเมื่อวานเนี่ยไปอวยพรแล้วก็โผก็พลิกดูเหมือนเมื่อวานหรือวันซื้อนี่เองวันที่24ครับใช่24โผพลิก25ก็ขนสมัครพรรคพวกไปอวยพรป๋าครับแล้วที่น่าสังเกตพอออกมาจากบ้านป๋าครับมีคำสั่งม.44พักงานสุขุมพันธุ์ใช่ครับอาจารย์นะมันทำไมบังเอิญอย่างนั้นล่ะเพราะว่ากรุงเทพตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยไม่ถูกแตะมานานแล้วก็คือพูดง่ายว่าบ่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์เป็นฐานคะแนนให้คสช.ในกรุงเทพครับและคสช.ก็วางแผนไว้ว่าถ้าจะสืบทอดอำนาจต่อไปเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยสุขุมพันธุ์จะต้องเป็นฐานครับการทำประชามติที่แล้วเนี่ยสุขุมพันธุ์ก็ไม่รู้ว่าใช้กลวิธีอะไรทำให้คะแนนในกรุงเทพเนี่ยรับประชามติเนี่ยก็ท่วมท้นครับพอๆกับภาคใต้โอ้ใช่ครับใช่ไหมครับนี่ก็ยังดูต่อไปว่าสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยจะโดนเช็คบินหรือเปล่าเพราะพูดง่ายเดิมทีก็อยู่กับอำมาตย์ครับและต่อมาก็พลิกขั้วเปลี่ยนข้างครับก็เหมือนกับสุขุมพันธุ์นั่นแหละสุขุมพันธุ์ก็หลังจากพลิกขั้วเปลี่ยนข้างมาอยู่คสช.ก็อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับอำมาตย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเราจะสังเกตว่ามันมีเหตุบังเอิญหลายเหตุบังเอิญเหลือเกินอย่างเช่นในบางอาจารย์ฮะก็หมายว่าปีที่แล้วครับนะผบทบใช่ไหมหลังจากเสียงระเบิดก็เกิดขึ้นในวันสัญลักษณ์ของแม่ก็คือใบคอมัมครับนะใบคอแดดไม่เกิดใบคอมัมใช่ครับอาจารย์ใช่ไหมแล้วก็ผก็พลิกมาปีนี้ก็เหมือนกันครับใช่ไหมโหก็หมายความว่าหลังจากสิ้นเสียงระเบิดและเสียงระเบิดก็ตรงกับวันสัญลักษณ์ของแม่ก็คือ12สิงหาครับและโหก็พลิกเหมือนกันมันเป็นพอดเดิมๆเลยนะแต่ก็ไม่รู้มันเหมือนเลยเหมือนกับปีที่แล้วเลยครับและก็เป็นเหตุบังเอิญเหลือเกินแล้วเที่ยวนี้เนี่ยหมายว่าโผเที่ยวนี้เนี่ยมันพลิกขั้วนะครับไม่ใช่พลิกตัวนะพลิกขั้วเลยพลิกขั้วเลยก็คือพูดง่ายว่าบิ๊กแกละนะไอ้เฉลิมชัยสิทธิศาสตร์กับอีกคนนึงชื่ออะไรพลเอกพิสิทธิ์สิทธิสารครับกับเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เนี่ยนะหมายถึงว่ามันคนละขั้วเลยอยู่กันคนละขั้วใช่ขั้วหนึ่งก็คือขั้วอำมาตย์ครับเป็นคนรบพิเศษก็คือพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ใช่ครับเป็นรบพิเศษเป็นสายบ้านสี่เสาเลยครับแล้วก็เฉลิมแล้วก็อีกคนนึงพิสิทธิ์สิทธิสารครับไอ้นี่ก็บูรพาพยัคฆ์บูรพาพยัคฆ์หมายว่าขั้วคสช.ครับปีที่แล้วเนี่ยมันข้างเดียวกันเพียงแต่ตัวคนละตัวแต่เที่ยวนี้คนละตัวและคนละข้างคนละขั้วเลยครับใช่ไหมมันจึงมีความหมายมากกว่าครับแต่หมายถึงว่าขั้วไหนขึ้นไปเป็นผบ.ทบ.ก็เท่ากับกุมอำนาจในกองทัพไงครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้านะผู้ช่วยผบ.ทบ.ซึ่งเป็นคนบ้านสีเสากุมอำนาจในผู้บัญชากุมอำนาจเป็นผู้บัญชาการทหารบกก็หมายว่าบ้านสี่เสาเท่ากับกุมกำลังกองทัพกุมกำลังกองทัพบกครับใช่ไหมมันมีความหมายมันมีความหมายในศึกชิงอำนาจและศึกชิงบัลลังก์ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับก็คือถ้าใครกุมอำนาจเนี่ยหมายว่าก็กุมกำลังไงครับเพราะปีที่แล้วที่ประยุทธ์ต้องการเอาน้องขึ้นก็เพื่อน้องเป็นฐานอำนาจทางทหารไงใช่ไหมแต่ปีนี้นี่หมายความว่าถ้าคนของบ้านสี่เสารบพิเศษขึ้นก็เท่ากับบ้านสี่เสากุมอำนาจทางการทหารครับถ้าหากมันเกิดการยึดอำนาจซ้อนกันขึ้นมาล่ะใครจะไหมก็ทำให้คสช.วันนี้ก็มีอำนาจต่อรองในกองทัพน้อยลงใช่และที่เราสังเกตว่ามันเป็นเหตุบังเอิญก็คือเหตุบังเอิญโผพลิกหลังจากเสียงระเบิดปีที่แล้วโผพลิกหลังเสียงระเบิดปีนี้โผพลิกหลังเสียงระเบิดปีที่แล้วเสียงระเบิดเกิด17สิงหาหลังใบฟอร์มัมวันเดียวปีนี้เกิด11 12สิงหาตรงกับวันแม่ครับมันทำไมบังเอิญอย่างนี้ไม่เคยเกิดตรงกับวันพ่อแต่ตรงเกิดกับแสงพักวันแม่มีแต่ความบังเอิญแล้วก็ในทางการเมืองอีกครับในทางการเมืองหลังจากประชามติผ่านเนี่ยเรามองว่าควายอมาตย์เสียเปรียบเพราะควายอมาตย์วางยุทธศาสตร์เอาไว้ว่าถ้าประชามติไม่ผ่านจะเคลื่อนไหวมวลชนล้มคสช.ครับแต่พอประชามติผ่านเราเห็นว่าคสช.ก็ตีปีกเลยแล้วก็ได้ซื้อได้คืบเก้าสองครับก็คือคำถามพ่วงที่ว่าให้สว.มีสิทธิ์โหวตเลือกนายกแต่สนช.ก็มีการนะชูเรื่องจะใ
สวนอกจากโหวตเลือกนายกและเสนอชื่อนายกได้เสนอชื่อนายกจะให้เอาเสนอชื่อนายกได้ด้วยก็คือเพื่อความมั่นใจ 100% ชัวร์ปึ๊กว่าประยุทธ์จันทร์โอชาหรือประวิตรหรือคสช.จะต้องสืบทอดอำนาจเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลครับดังนั้นถ้าหากสสเสนอชื่อยังไม่มั่นใจแต่ถ้าสวเสนอชื่อสวคสช.แต่งตั้งมันก็ชัวร์ปึ๊กใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าไม่ผ่านไม่ผ่านเพราะว่ามีชัยฤชุพันธ์ก็ไม่ยอมมีชัยมันก็สายอำนาจไงก็เท่ากับไม่ยอมในทางการเมืองไม่ยอมตัวนี้ใช่ไหมคำถามพ่วงผ่านมีใจก็บอกว่าจะตีความเกินเลยตัวอักษรไม่ได้ตัวอักษรก็บอกมีสิทธิ์ร่วมโหวตไม่ใช่มีสิทธิ์เสนอชื่อคือมีสิทธิ์แค่ไปยกมือร่วมโหวตแต่ว่าจะให้เสนอชื่อน่ะไม่ได้เสนอชื่อไม่ได้ครับแสดงว่าคอยชอที่ได้คืบจอศอกจะรุกตัวนี้ไม่ผ่านหมายความก็แพ้ทางอำนาจครับในทางทหารก็แพ้ในทางการเมืองเรื่องรัฐธรรมนูญก็แพ้ครับแล้วก็หมายความในเรื่องฐานอำนาจสุขุมพันธ์ก็โดนปลดก็แพ้เห็นไหมมันมังเอิญนี่แสดงอาการถอยกรูดของคสช.นะถอยเรื่องทหารถอยเรื่องไอ้รัฐธรรมนูญถอยเรื่องสุขุมพันธ์ครับมีอาการถอยกรูดเลยและในที่สุดก็หมายความต้องยกสมัครพรรคพวกไปเพื่อไปแสดงอาการพินอกพิทอปาเนี่ยแสดงว่าขั้วอำนาจของคสช.เนี่ยณปัจจุบันนี้นะครับอาจารย์อ่อนแอลงและพยายามที่จะเข้าไปรวมกับกลุ่มขั้วอำนาจของอำมหันต์ป่าก็ไม่ได้รวมกันไม่ได้เรื่องวันนั้นนะครับที่รวมกันได้เพราะมันมีศึกชิงบัลลังก์เข้าใจมั้ยนี่แหละเพราะฉะนั้นก็พูดได้วันนี้จะประชามติที่ผ่านเห็นได้ว่าอำมาตย์เสียเปรียบคสช.ได้เปรียบตอนนี้ก็ไม่แน่แล้วครับตอนนี้เนี่ยอำมาตย์กับพลิกเปรียบมาทีนี้เราก็มองว่าเอ๊ะทำไมถึงกลับมาได้อย่างนี้ทำไมคสช.จึงนะยอมที่จะอ่อนข้อให้ตั้งแต่เรื่องผบ.ทบ.เรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องสุขุมพันธ์ทำไมอ่อนข้อให้ครับเพราะอิทธิฤทธิ์ของป๋าเปรมอย่างเดียวหรืออ้อดังนั้นเนี่ยถ้าจะมองให้ลึกนะท่านผู้ชมผู้ฟังผมว่าปู่เย็นนะวันนี้เนี่ยยังไม่ใกล้ตายอย่างที่พวกเราคาดนะครับแสดงว่าปู่เย็นยังมีสติในการที่ยังจะสั่งการได้อยู่เพราะฉะนั้นเมื่อปู่เย็นสั่งออกมาเนี่ยคสช.ไม่กล้าหือไงครับมันไม่น่าจะเป็นเพราะป๋าเปรมคนเดียวไม่น่าจะใช่อำนาจบารมีของป๋าเปรมใช่ป๋าเปรมนั้นมีอำนาจบารมีแต่ไม่น่าจะทำให้คสช.ถึงขนาดอกสั่นขวัญแขวนถอยกรูดอย่างนี้ครับเพราะคสช.ก็ตั้งป้อมที่จะสู้ไงแต่การที่ถอยอย่างนี้แสดงว่ามาจากอิทธิฤทธิ์ปู่เย็นคือมันมองไปอย่างนั้นอาจารย์ก็เคยวิเคราะห์ไว้ในรายการนี่นะฮะที่เกี่ยวกับแนวทางของคสช.มีแนวทางนึงที่อาจารย์ก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ถ้าคสช.เนี่ยพลิกกลับไปอยู่คู่เดียวกันกับอำมาตย์ณปัจจุบันนี้มันยังจะเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ครับมันก็ศึกชิงบัลลังก์พี่กับน้องอ่ะครับตกลงตรงนั้นได้ไหมอ่ะหมายความคอยชอจะกลับหันไปสนับสนุนน้องสาวอย่างนั้นเหรอเป็นได้ไหมอ่ะมันเป็นไปได้ตรงนี้แหละนะมันเป็นเงื่อนตายไงถ้าหากว่าเป็นเรื่องการเมืองเฉยๆเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ศึกชิงบัลลังก์นี่มันเป็นเงื่อนตายคอยชอทุ่มสุดตัวในการสนับสนุนพี่ชายแล้วในขณะอำมาตย์เขาก็ยังยืนการสนับสนุนขวัญน้องสาวและตัวพ่อก็สนับสนุนน้องสาวตัวแม่ก็สนับสนุนพี่ชายไงนี่มันเป็นปัญหามันเป็นเงื่อนตายที่ทำให้ระหว่างคสช.กับอำมาตย์ไม่สามารถจะรวมกันได้ทั้งที่ไผ่กอเดียวกันก็คือแยกออกมาจากด้วยกันแต่นี่มันเป็นไผ่คนละพันไปแล้วเป็นคนละพันกันเลยก็ใช่ไงครับตรงนั้นแหละที่ไม่สามารถจะรวมกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันจากนะจากการระเบิดก็ทำให้โผพลิกครับใช่ไหมพลเอกพิสิทธิ์สิทธิสารซึ่งเป็นขึ้นมาเป็นกลายเป็นโยกไปเป็นรองผบ.ทบ.ใช่ครับใช่ไหมแล้วก็พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์จากผู้ช่วยผบ.ขึ้นเป็นผบ.ทบ.นี่โผพริกครับใช่ไหมจากเสียงระเบิดทีนี้ก็หมายความว่าเราก็พิจารณาแล้วปีที่แล้วมันก็มีเสียงระเบิดและก็โผพริกเหมือนกันใช่ครับปีนี้ก็มาซ้ำเหมือนกับปีที่แล้วแล้วก็วันที่ระเบิดมันก็ตรงกับสัญลักษณ์ของแม่ปีที่แล้ว17สิงหาหลังใบขัวมั่มปีนี้11 12มันก็ช่างบังเอิญเป็นเรื่องบังเอิญนะใช่ไหมบังเอิญและวันนี้ก็มองเห็นถึงอาการคสช.ก็ถอยกรูดอาการถอยกรูดครับถอยกรูดเนี่ยเราก็พิจารณาว่าถอยกรูดเพราะอิทธิฤทธิ์ของป๋าเปรมอย่างนั้นหรือครับ
ก็คิดว่าน่าจะไม่เพียงแต่อิทธิฤทธิ์ของป๋าเปรมน่าจะมีอิทธิฤทธิ์ของปู่เย็นอาจจะเห็นอะไรมาสักอย่างหนึ่งก็ปู่เย็นไงครับก็แสดงว่าปู่เย็นเนี่ยวันนี้เนี่ยยังไม่ถึงกับใกล้จะไปเหมือนกับที่เราคาดครับแสดงว่ายังสามารถที่จะสั่งการได้ปู่เย็นเมืองเพชรนะครับปู่เย็นที่อยู่เหนือป๋าเปรมไปอีกทีนะครับตรงนี้นี่จึงเกิดอาการOh. อาการถอยกูเนี่ยเราถอยกูเราเห็นมาถอยกูตั้งเรื่องทหารตั้งเรื่องการเมืองทั้งเรื่องฐานไอ้เรื่องสุขุมพันธ์อะไรเนี่ยครับนี่คืออาการคอสชฮะทีนี้อาจารย์ครับคือจะสรุปได้หรือเปล่าว่าณปัจจุบันนี้กลุ่มขั้วอำนาจของอำมาตย์เนี่ยชนะแล้วมันก็ยังไม่ชนะหรอกยังไม่ชนะใช่ไหมก็คือวันนี้มันก็ยังพูดง่ายว่าทางคอสชเนี่ยจะพลิกเกมอย่างไรครับคอสชเนี่ยเขาก็พูดง่ายว่าเขาจะถึงขั้นยอมเนี่ยยอมไม่สืบทอดอำนาจยอมที่จะให้ควายอำมาตย์เนี่ยสนับสนุนน้องสาวชิงบัลลังก์ขึ้นไปได้เนี่ยก็ไม่น่าจะใช่ครับแต่พูดง่ายวันนี้เกิดอาการเพี้ยงพล้ำเพื่อเกิดอาการเพี้ยงพล้ำนี่ก็หมายว่าก็ต้องปรับในทางยุทธวิธีและยุทธศาสตร์ครับจะดำเนินการอย่างไรทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยยังไงคชก็ยังเป็นรัฐบาลบริหารประเทศอยู่ยังกุมหน้าทางกฎหมายใช่ครับยังมิได้หมายความว่าคสชเนี่ยหมดฤทธิ์ยังไม่หมดฤทธิ์มันยังไม่หมดฤทธิ์เราก็ยังเป็นรัฐบาลอยู่อ่ะเข้าใจไหมอ่ะครับดังนั้นเนี่ยการที่อำมาตย์เนี่ยจะชนะอย่างเด็ดขาดมันก็ต้องดูว่าแผนต่อไปของอำมาตย์จะทำอย่างไรครับคสชก็อาจจะถอยมาตั้งหลักใช่ไหมพอถอยมาตั้งหลักสักระยะหนึ่งก็อาจจะพูดนะปรับยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการที่จะลุกกันครับเพราะวันนี้เมื่อยังไม่มีการผลัดแผ่นดินอะไรก็ยังไม่แน่นอนอ๋อใช่ครับอาจารย์แต่ถ้าวันไหนกษัตริย์ภูมิพลสวรรคตและมีการผลัดแผ่นดินเรียบร้อยแล้วนั่นแหละเป็นการชี้ขาดชัยชนะถ้าน้องสาวขึ้นมาเป็นกษัตริย์ก็หมายความว่าชิงบัลลังก์จากพี่ชายสำเร็จก็แสดงว่าอำมาตย์ชนะครับคสช.ก็ดับศูนย์พี่ชายก็สาบศูนย์ครับทีนี้ถ้าหากว่าคสช.สนับสนุนให้ขวัญพี่ชายขึ้นเป็นกษัตริย์รัชกาลที่10ก็หมายความว่าขวัญน้องสาวก็หมดโอกาสครับอำมาตย์ก็สาบศูนย์มันไปชี้ขาดชนะตรงนั้นครับแต่วันนี้เมื่อกษัตริย์ยังไม่สวรรคตก็ยังไม่สามารถจะชี้ขาดชัยชนะได้ยังคุมเชิงกันอยู่ผลัดกันรุกผลัดกันรับครับหลังจากประชามติผ่านคชเป็นฝ่ายรุกอำมาตย์เป็นฝ่ายรับแต่พอตอนนี้อำมาตย์กลับมาเป็นฝ่ายรุกคชเป็นฝ่ายตั้งรับถอยกรูดหลายเรื่องโอ้ใช่ครับทีนี้ก็หมายว่าอำมาตย์เนี่ยต้องไม่ใช่หยุดอยู่แค่นี้ต้องไม่ใช่หยุดอยู่แค่นี้ไม่ใช่แค่ว่าหยุดแค่เพียงว่าเพราะอย่างนี้มันยังไม่ชนะไงครับมันจะต้องให้มีการเผด็จศึกเด็ดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดดังนั้นเรามองว่าเกมต่อไปของอำมาตย์จะทำอย่างไรครับนะวันนี้อำมาตย์เนี่ยเปิดการรุกนะทั้งฝั่งทักษิณและรุกทั้งฝั่งคอชฝั่งทักษิณเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็ตัดสินในหมอสุรพงศ์ครับและต่อไปก็อาจจะในนกชอาจจะรัฐมนตรีอาจจะถึงนายกยิ่งลักษณ์ด้วยเมื่อวานนี้มีการตัดสินนายแพทย์สุพงศ์สุบงลีใช่ก็อย่าลืมว่าตุลาการเนี่ยมันอยู่ฝั่งอำมาตย์นะไม่ใช่อยู่ฝั่งคอสชนะใช่ครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นการตัดสินหมอสุรพงศ์เนี่ยมันไม่ใช่คอสชนะครับอำมาตย์เองก็ต้องระมัดระวังที่จะไม่คอสชหันไปจับมือกับฝั่งทักษิณไงเพราะวันนี้มันสามเศร้าครับเมื่อสามเศร้านี่หมายความว่าแต่ละขั้วเนี่ยมันมีศัตรูสองตัวทั้งนั้นอำมาตย์มีศัตรูก็คือทักษิณครับทุนใหม่โลกาภิวัตน์และมีศัตรูก็คือคสช.ที่สนับสนุนฝั่งพี่ชายคสช.ก็มีศัตรูอำมาตย์ซึ่งสนับสนุนคนละข้างกันใช่ไหมสนับสนุนฝั่งน้องสาวและคสช.ก็เป็นศัตรูกับฝั่งทักษิณและเสื้อแดงด้วยใช่ไหมเพราะยึดอำนาจจากเขามาครับเพราะฉะนั้นฝั่งทักษิณและเสื้อแดงก็เหมือนกันเป็นศัตรูกับฝั่งอำมาตย์นั่นเป็นศัตรูคู่หลักผู้ขัดแย้งหลักดั้งเดิมเลยครับและก็มาเป็นศัตรูคอยจอที่ร่วมกับอำมาตย์แล้วก็ยึดอำนาจคือวันนี้ศึกสามเศร้าเนี่ยพูดแน่แต่ละเศร้าเนี่ยก็มีศัตรูสองตัวทั้งสิ้นครับดังนั้นเนี่ยต้องมองว่าในแต่ละเศร้าแต่ละขั้วนี่ใครจะจับมือใครได้ครับคอยจอจะจับมืออำมาตย์มันก็มีศึกชิงบัลลังก์พูดแน่เป็นในตัวค้ำอยู่จับมือไม่ได้ครับเพราะตกลงกับตรงนั้นไม่ได้
ทีนี้อำมาตย์จะไปร่วมมือกับความทักษิณไอ้นั่นมันคู่ขัดแย้งดั้งเดิมมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมทีนี้คสช.จะไปร่วมมือกับความทักษิณนี่มีโอกาสมากมีโอกาสเป็นไปได้ใช่เพราะฉะนั้นอำมาตย์เนี่ยก็ต้องหาทางที่จะต้องเด็ดปีกทั้งความทักษิณและคสช.ไม่ให้ไหลไปรวมกันใช่ทีนี้ไอ้ตุลาการทั้งหลายนี่มันอยู่ในมืออำมาตย์นะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่านี่หมอสุวพงษ์แล้วแล้วอีกหน่อยเดี๋ยวจะมีคดีจำนำข้าวคดีคุณยิ่งลักษณ์คดีนปช.ต่างๆจะโดนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งครับปลายปีหน้าอาจจะมีหลายคนจะต้องเดินเข้าคุกคดีพัทยาอริสมันเลยหมอไอ้วันลบยังตรงเป็นแถวเลยโอ้รอเป็นแถวเลยนะครับเป็นตับเลยครับนั่นเข้าใจมั้ยทีนี้การเลือกตั้งนี่ถ้าจะมีเนี่ยมันก็อีกปีกว่าครับมันยังมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงเยอะเพราะฉะนั้นกวางอำมาตย์เองก็ต้องหาทางที่จะต้องจับมือกับฝั่งไหนเล่นงานกับฝั่งไหนฝั่งไหนที่เป็นศัตรูเฉพาะหน้าฝั่งไหนที่เป็นศัตรูไม่เฉพาะหน้าครับดังนั้นวันนี้กวางอำมาตย์ก็ต้องหาทางยังไงต้องล้มคสช.สกัดแม่คสช.สืบทอดอำนาจครับดังนั้นก็เป็นไปได้ว่ากวางอำมาตย์เองเนี่ยนะหาทางที่จะต้องพูดเนี่ยทำอย่างไรให้ประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเนี่ยสามารถจับมือกันได้เพื่อต้านคสช.ครับเราก็เห็นท่าทีแล้วนี่ตอนนี้ประชาธิปัตย์ก็ออกมาในลักษณะที่ไม่เอารัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือพูดอยู่ตรงข้ามกับคสช.ใช่ครับต่อต้านนายกคนนอกเห็นไหมก็ออกมาพูดกันอยู่แล้วหลายคนไงเข้าใจไหมในขณะเดียวกับเพื่อไทยเองก็ต่อต้านนายกคนนอกมันมีเป้าหมายเดียวกันตอนนี้มีจุดร่วมกันได้ก็คือมีเป้าหมายจุดร่วมเป้าหมายก็คือคสช.ด้วยกันครับดังนั้นเป็นไปได้ว่าก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยอำมาตย์จะต้องเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นี่ครับต้องเปลี่ยนตัวใช่ไหมต้องเปลี่ยนตัวจากคุณอภิสิทธิ์ครับเพราะตอนนี้คุณอภิสิทธิ์ก็ทำให้ผู้ในประชาธิปัตย์เพี้ยงพล้ำและพ่ายแพ้พรรคถึงขนาดแตกออกเป็นสามเสียงเห็นไหมครับมีเสียงสุขุมพันธ์สุเทพใช่ไหมแล้วก็ยังมีอีกเสียงอื่นอีกนี่เสียงอื่นอีกใช่ก็คือหมายว่าไอ้คนที่แต่งคักก็มีไงครับดังนั้นเนี่ยหาทางที่จะทำประชาธิปัตย์ให้เป็นเอกภาพด้วยการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคครับถ้าอภิสิทธิ์ก็ไม่สามารถจะจับมือกับพรรคเพื่อไทยได้เพราะตั้งป้อมเป็นศัตรูกันมา ตั้งแต่กรณีไอ้พฤษภา53แล้วครับสั่งฆ่าคนเสื้อแดงสั่งฆ่าไอ้ตรงนี้นะมันเป็นไปไม่ได้ที่จับมือกันดังนั้นอาจจะเปลี่ยนหัวหน้าพรรคเช่นเอาคุณสุภชัยพานิชพักครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสุภาพบุรุษเป็นที่ยอมรับได้และก็ไม่แสดงอาการอะไรเป็นปฏิปักษ์กับขวางพรรคเพื่อไทยมาตลอดใช่ไหมเพราะไปทำหน้าที่ทางไอ้นู่นน่ะทางทั้งไอ้แต่ก่อน WTO และก็อังกฤษครับภาพชื่อชั้นอะไรก็ระดับโลกเพราะฉะนั้นอำมาตย์อาจจะเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคแล้วก็ในที่สุดก็จะจับมือกับเพื่อไทยต้านคสช.ไม่ให้สืบทอดอำนาจเพราะถ้าสองพรรคใหญ่นี้ต้านโอกาสที่นายกคนนอกจะเข้ามายากยากประยุทธ์ก็ไม่มีทางเป็นได้สองพรรคนี้ถ้าสมมติรวมกันแล้วได้คะแนนไปสัก350เนี่ยหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์เลยใช่ครับหมดสิทธิ์ที่คสช.จะสืบทอดอำนาจเพราะว่า750เนี่ยจะต้องได้ครึ่งนึงครับได้ครึ่ง750ก็เท่าไรอย่างน้อยต้องได้400ไงอ๋อใช่ครับทีนี้ขอรอ250มันต้องหาอีก150ครับถ้า150ทีนี้ในสภาเนี่ยถ้าเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์รวมกันแล้วเนี่ยคะแนนที่เหลือเนี่ยไม่ถึง150ก็หมดสิใช่ครับและถึงแม้ว่าจะ150แต่ถ้า2พรรคนี้เป็นขวายค้านก็บริหารประเทศยากท่านอย่างนั้นใช่ครับอาจารย์ดังนั้นเนี่ยอำมาตย์จะต้องวางยุทธศาสตร์ตัวนี้เอาไว้ในการสกัดกั้นไม่คสช.สืบทอดอำนาจครับและก็ในที่สุดทำให้การเมืองเหลือ2ขั้วทำให้การเมืองเหลือ2ขั้วใช่พอคสช.สืบทอดอำนาจไม่ได้ก็เท่ากับกวาดทหารกับข้าวกองไงโอ้กลับข้าไปสู่กองทัพก็คือสลายขั้วของคสช.ใช่ขั้วที่3ก็ถูกสลายครับกวาดทหารข้าวกองพวกกวาดทหารข้าวกองเนี่ยมันก็จะต้องอยู่ใต้อุ้งมืออำมาตย์อีกครับเพราะอำมาตย์มีบารมีคุมในการทหารใช่ไหมและจากนั้นก็เมื่อเหลือ2ขั้วค่อยกำหนดยุทธศาสตร์ใหม่ในการที่จะเอาชนะขวางทักษิณอย่างไรอ๋ออันนี้ก็จะเป็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดขั้นตอนของยุทธศาสตร์ครับคิดว่าอำมาตย์จะต้องดำเนินการอย่างนี้อาจารย์ครับณปัจจุบันนี้นะฮะแน่นอนว่าผลของ
โผของพบทบออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยมันตัดสะเทือนถึงข้างบนเล็กน้อยก็คือตึกเรื่องตึกชิงบัลลังก์แล้วอย่างคสช.ที่ถือหาเชียร์เสี่ยโออยู่เนี่ยแล้วเสี่ยโอเขาจะว่ายังไงเขาจะยอมหรืออาจารย์ก็คือวันนี้เนี่ยเราดูจากการกลับเข้ามาแล้วก็มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนี่ยเสี่ยโอเนี่ยหมายความว่าหลังจากรัฐธรรมนูญผ่านประชามติเนี่ยกลับได้เปรียบได้เปรียบเราเห็นได้มั้ยรับสารตราตั้งทูตมั่งทูตอําลามั่งมาแจกไอ้ปริญญาบัตรหมายอะไรหลักๆมั่งอะไรเนี่ยจำไหมก็คืองานที่น้องสาวเนี่ยปกติเนี่ยพูดง่ายว่าเป็นตัวเดินงานนะเคลื่อนไหวอยู่ตอนที่พี่ชายอ่ะไม่กลับมาตอนนั้นก็อยู่ในการเพ่งพร่ำไงก็เลยก็กบดานเงียบอยู่เยอรมันรอให้น้องสาวโชว์บทบาทเต็มที่ครับแต่ว่าไอ้พิธีหลักๆเนี่ยน้องสาวก็ทำไม่ได้ครับอย่างรับสารกาตั้งทูบนี่ทำไม่ได้ทำไม่ได้อ่ะก็น้องสาวไม่มีสถานะเป็นรัฐญาติเนี่ยครับเพราะรับสารกาตั้งเนี่ยมันต้องเป็นกษัตริย์หรือผู้ที่ว่าที่จะเป็นกษัตริย์ผมเข้าใจอย่างนั้นนะครับก็ไม่เคยเห็นนะว่าพระเทพเนี่ยรับสารกาตั้งไม่มีนะมันมีแต่พระบรมถ้าพระบรมไม่มานี่ศาลตาตั้งก็รอกันอยู่อย่างนั้นแหละครับทูตที่มาปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ยังไม่ถวายศาลตาตั้งเลยอ๋อก็ยังไม่รอจนเสียมาพอเสียมาก็หมายว่าเข้าคิวกันเป็น10ประเทศเลยถวายศาลตาตั้งที่เราเห็นตรงนี้แล้วก็ท่านก็กลับมามีบทบาทอยู่ใช่มั้ยแต่พอตอนนี้เนี่ยหมายว่าคสช.ก็เริ่มเพียงพร้ำดีเสียก็ดูเหมือนว่าจะหายไปอีกตอนนี้หายไปแล้วนะฮะก็ให้เมื่อคืนดูก็ไม่มีข่าวเสียมีข่าวประเทศอีกแล้วมีข่าวโสมอีกแล้วตรงนี้อีกแล้วด้วยใช่เนี่ยตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมันจะชี้ขาดชัยชนะกันเนี่ยก็ต่อเมื่อกษัตริย์ภูมิพลสวรรคตครับหรือกษัตริย์ภูมิพลตัดสินใจจะเอาลูกชายหรือลูกสาวครับดังนั้นวันนี้เนี่ยคิดว่าการที่คสช.ก็อยู่ในการเพียงพร้ำนี่น่าจะเพราะกษัตริย์ภูมิพลเองยังมีสติพอที่จะสั่งการได้คิดว่าผมวิเคราะห์ว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าการที่คจถอยกรูดเนี่ยไม่น่าจะถอยให้ป๋าเปรมและสุรยุทธ์เพราะถ้าถอยให้สองคนนี้คจต้องถอยนานแล้วครับคงจะไม่คิดจะแข็งข้อไม่คิดจะต่อสู้แย่งชิงอำนาจนะคจก็รออยู่ว่าถ้าวันไหนเนี่ยกษัตริย์หมดสภาพไม่สามารถไปบัตรพระธาระได้คชก็จะสนุนเสียในฐานะรัฐายาตตรงนี้ให้ก้าวขึ้นมาไงแต่เนื่องจากว่าวันนี้ยังติดขัดอยู่ที่ว่าพูดง่ายว่ายังไม่มีการสถาปนาไงมันก็ยังอึมครึมกันอยู่ไงยังมีความอึมครึมในเรื่องของบัลลังก์อยู่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยทางขวางอมาตย์แน่นอนสนุนน้องสาว 100% จะไม่สนุนเสียแน่นอนคชก็สนุนเสียแน่นอนไม่สนุนน้องสาวเพราะแยกออกมาจากน้องสาวไงดังนั้นมันจะชี้ขาดก็ต่อเมื่อนกษัตริย์ภูมิพลสวรรคตหรือกษัตริย์บนสละราชบัลลังก์ครับถ้าสละราชบัลลังก์แล้วตั้งเคยขึ้นมาก็ขวางนั้นชนะเด็ดขาดแต่วันนี้เมื่อยังไม่สละราชใช่ไหมแต่ก็ยังพอที่จะสั่งการได้ก็ยังไม่ยอมตั้งลูกชายไงครับแต่ก็พยายามหาทางที่จะสนุนลูกสาวไงนี่ตรงนี้มันจึงเกิดสภาพอึมครึมอย่างนี้มันก็ผลัดกันรุกผลัดกันรับระหว่างวางอมาตย์กับคสช.ไงมันก็คือทำให้ความไม่แน่นอนในประเทศไทยเกิดขึ้นอาจจะมีลูกระเบิดต่อไปอีกไม่รู้อีกกี่ครั้งแหละครับไหมทีนี้อาจารย์ครับคือในปัจจุบันเองเนี่ยนะฮะก็เป็นที่ชัดเจนว่าฝั่งอมาตย์โดยพลเอกเปรมเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปควบคุมกองทัพได้ทั้งหมดแล้วนะฮะอาจารย์คิดว่าจะมีการยึดอำนาจซ้อนหรือเปล่าครับอาจารย์ก็คือเนี่ยอำนาจในทางกฎหมายเนี่ยอยู่ที่รัฐบาลอยู่ที่คสช.ครับป๋าเปรมเนี่ยมีอำนาจทางบารมีเข้าใจมั้ยมีอำนาจทางบารมีไม่มีอำนาจทางกฎหมายครับทีนี้การจะถึงขั้นยึดอำนาจซ้อนหรือไม่เนี่ยไอ้เนี่ยเราก็พูดชัดไม่ได้ครับนะเพราะสถานการณ์อะไรมันก็เกิดขึ้นได้แต่ในช่วงนี้เนี่ยก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะถึงขั้นจะต้องมีการแย่งชิงกันถึงขั้นนั้นครับก็คือถ้าหากว่ากษัตริย์เนี่ยยังมีพระชนชีพอยู่เนี่ยนะก็คิดว่ายังไม่เกิดยังไม่เกิดแต่ถ้ากษัตริย์สวรรคตแล้วไม่ทำอะไรให้ชัดเจนนั่นไม่แน่อันนั้นไม่แน่ใช่หรือมันเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมานั้นไม่แน่ครับแต่วันนี้เนี่ยการที่
ความอำมาตย์จะยึดอำนาจเนี่ยก็คิดว่ายังไม่ใช่และอำมาตย์ก็จะไม่ทำในลักษณะที่เอาทหารไปยึดอำนาจแบบตุรกีมันตุรกีเป็นตัวอย่างครับและความอำมาตย์ไม่ทำอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่สมัยจอมพลถนอมแล้วไม่ทำแบบการเอาทหารไปยึดอำนาจจากทหารไม่ทำครับแต่จะใช้มวลชนใช้มวลชนเคลื่อนไหวมวลชนแล้วให้ทหารยึดอำนาจนี่คือแผนอำมาตย์ใช้มาตลอดและใช้ได้ผลมาตลอดใช่เพราะฉะนั้นถ้าจะทำเนี่ยอำมาตย์ต้องทำโดยใช้แผนนี้เราก็เห็นแล้วว่าประชามติรัฐธรรมนูญอำมาตย์ก็วางยุทธศาสตร์ใช้แผนนี้ว่าถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านจะเคลื่อนไหวมวลชนมาขับไล่ประยุทธ์ก็เห็นนะทั้งขวางวิพากษ์วิจารณ์ของนู่นก็แต่ว่าพยายามจะโยนไปให้ไอ้คปป.นปป.นปป.ว่านปป.เนี่ยวางแผนเอาไว้ถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านจะเคลื่อนไหวมวลชนขับไล่ประยุทธ์ความจริงมันเป็นแผนของอำมาตย์ไม่ใช่แผนนปป.นปป.เนี่ยมีผู้ใดมีกำลังคนที่ไหนล่ะใช่ไหมอาจจะก่อกระแสได้แต่ว่าอยู่ที่อำมาตย์เนี่ยแต่แผนยุทธศาสตร์นั้นก็ไม่บรรลุไงยังไม่บรรลุใช่เมื่อไม่บรรลุแล้วก็หมายว่าก็ต้องใช้แผนยุทธศาสตร์ใหม่และแผนยุทธศาสตร์ใหม่ของอำมาตย์ตอนนี้ก็เห็นชัดแล้วอาศัยตัวพ่อที่ยังมีสติอยู่ครับวันนี้ก็กลับมาเป็นควายรุกอีกแล้วอำมาตย์เอาไพ่ใบสุดท้ายออกมาใช่ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้พูดไว้ในคลิปก่อนที่ว่าระเบิดระบาดใช่ไหมฝีมือแก๊งอมาตย์วังสาปทุมวันนี้ค่อนข้างชัดเจนครับชัดเจนจากกรณีที่ผบทบพลิกนั่นแหละครับเอาละครับอาจารย์ครับเดี๋ยวช่วงหน้านี้ฮะเราจะกลับมาพูดเรื่องราวของคดีระเบิดกันว่าคดีระเบิดเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มอมาตย์ได้ยังไงมันไปเกี่ยวข้องกับผบได้ยังไงและปัจจุบันนี้นะฮะความคืบหน้าของคดีเนี่ยไปถึงไหนแล้วรวมไปถึงนะฮะ17ผู้ต้องหาที่ถูกปล่อยตัวออกมานะก็คือนปป.เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อกับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยเสด็จนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับครับก็ขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยเสด็จนะครับเรายังพูดคุยกันอยู่กับประเด็นคาร์บอมรุนแรงกลางเมืองปัตตานีส่งสัญญาณอะไรนะครับก็ตอนนี้นะท่านผู้ชมผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังรายการนะครับสดๆผ่านทาง Facebook Live ได้นะที่เพจของ Royal Gossip นะครับเอาละครับอาจารย์ครับทีนี้เรากลับมาพูดถึงเรื่องราวของคดีระเบิดแล้วก็การวางเพลิง17จุดนะฮะใน7จังหวัดภาคใต้เนี่ยณปัจจุบันนี้นะอาจารย์มันคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะฮะและทำไมถึงต้องปล่อย17นปป.เนี่ยมันมีแผนอะไรหรือเปล่าในการปล่อยครั้งนี้หรือมันไม่สามารถจะหาผู้กระทำความผิดได้ครับอาจารย์ครับตอนนี้ก็มีข่าวว่าสักการินมหาภาคครับซึ่งถูกจับคนแรกในข้อหาว่าวางเพลิงที่ห้างโลตัสนครศรีธรรมราชแล้วต่อมาเนี่ยก็ทางตำรวจก็ถอนหมายจับก็ปล่อยตัวและบอกว่าจะให้ทหารเนี่ยขอศาลทหารออกหมายจับใหม่ ในข้อหาเกี่ยวข้องกับระเบิดครับเขาก็ออกมาว่าศาลทหารไม่อนุมัติหมายจับไม่อนุมัติหมายจับเพราะว่าตำรวจนครช่วยครับดูวันผิดดูวันผิดก็ดูกล้องผิดวันไงอ้าวก็คือเนี่ยที่ระเบิดเนี่ยมันวันที่เท่าไหร่12ใช่ไหมครับแต่กล้องหนูอาจจะเป็นวันที่11หรือวันที่10ดูกล้องผิดวันน่ะครับทีนี้ก็ไอ้ความหมายก็คือเนี่ยไอ้กล้องที่จับภาพเนี่ยสักการินเนี่ยก็คือจับภาพสักการินอาจจะไปซื้อของในห้างครับแต่มันคนละวันคนละวันคนละวันที่ระเบิดโอ้โหงั้นศาลก็ไม่ออกหมายดิไอ้นี่ก็หน้าแตกซ้ำอีกตำรวจนครทีนี้จนถึงวันนี้ก็ไม่มีข่าวว่าจะจับคนอื่นครับออกข่าวไงออกข่าวว่าจะจับชื่ออะไรชื่อแขกอ่ะชื่อทางสามจังหวัดภาคใต้ครับแล้วก็เอาหน้าออกมาโชว์เลยออกหน้าโชว์ทีวีเลยที่จับได้ตามกล้องจนก็นั่นแหละแล้วบอกว่าจะไปจับที่เพชรบุรีก็ไหนว่ามาจากไอ้ BI หรือ BI เลยอยู่เพชรบุรีแล้วก็ฟังชื่อดูแล้วนะก็ชื่อเป็นมุสลิมไงเป็นพี่น้องมุสลิมเพื่อที่จะให้คนเข้าใจว่างานระเบิดครั้งนี้เนี่ยเป็นฝีมือของ BIN ครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อ BRN เนี่ยชื่อคนมือวางระเบิดเนี่ยจะต้องเป็นชื่อแบบแขกๆเป็นชื่อแบบไทยๆไม่ได้แต่ปรากฏว่ามีแค่บอกว่าจะขอหมายศาลจะขอหมายศาลยังไม่ได้ขอครับแต่จะขอหมายศาลแต่เอาภาพสเก็ตมาโชว์ออกหน้าจอทีวีแล้วชื่อเรียบร้อยเอ๊ะแล้วในเมื่อถ้าเป็นมือวางระเบิดเขาต้องเงียบๆแล้วก็จับอย่าให้ผู้ต้องหารู้ตัวครับไอ้นี่มันประกาศออกทีวีอย่างนี้มันก็ตีป่าให้เสือตื่นไล่ตะเพิดให้เขาหนีเท่ากับบอกเฮ้ยเขาจะจับมึงนะมึงหนีแต่ก่อนแล้วจะจับได้ยังไงก็คงจะไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือต้องการที่จะโฆษณาเพื่อให้สังคมเข้าใจว่ารู้ตัวคนร้ายแล้วครับแต่ปรากฏว่าคนร้ายหนีเพราะตัวเองบอกให้หนีไงมีแผนอย่างนี้ด้วยมีแต่จะต้องเงียบๆซุ่มและจับให้ได้ก็เปิดเผยใช่ไหมครับไอ้นี่เปิดเผยก่อนนะหน้าตาออกมาโชว์ทีวีแล้วทั้งชื่อทั้งหน้าตาทั้งชื่อทั้งหน้าตาแล้วบอกว่าจะขอหมายศาลขอออกหมายศาลจับยังไม่ขอทีนะจะขอครับก็คือเท่ากับบอกล่วงหน้าว่าเขาจะจับมึงรีบหนีมีอย่างนี้ด้วยเหรอครับสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นมือระเบิดนะกลายเป็นใส่หมวกแก๊ปนะเอาผ้าอนามัยปิดจมูกเดินพล่านไปทางหัวหินเดินพล่านไปทางภูเก็ตเดินพล่านไปทางสุราษฎร์มันติงต้องหรือเปล่าอ่ะก็แปลกๆอยู่นะต่างอ่ะสรุปแล้วยังจับใครไม่ได้สักคนเดียวไงครับเพราะงั้นเนี่ยเราถึงตั้งข้อสังเกตว่าพอระเบิดตูมขึ้นมาเนี่ยคนที่ถูกจับกลายเป็นนปป.ใช่ครับอาจารย์ครับแล้วสุดท้ายนี่ก็คือพูดได้ว่าก็ต้องปล่อยนปป.เอ๊ะการปล่อยนปป.ครั้งนี้เนี่ยนะอาจารย์มันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าว่าข้อหาที่ตั้งเนี่ยก็ต้องสุมเป็นอ้างยี่เกิน5คนตามคำสั่งคสช.อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ดีๆปล่อยมาทำไมฮะก็อย่างที่เราพูดแล้วการจับนปป.เนี่ยเพื่ออำพรางเป้าหมายที่แท้จริงครับเป้าหมายที่แท้จริงถ้าอำมาตย์อยู่เบื้องหลังเนี่ยก็กลายเป็นว่าเป็นพวกในรถพิเศษครับทีนี้ก็ไม่กล้าจับเป้าหมายที่แท้จริงอ่ะก็เลยปรับเป้าหมายก็คือนปป.เพื่อพรางไงเป็นการพรางก็หมายว่าพอระเบิดตูมจับได้ปั๊บคุณก็เข้าใจนปป.นี่คือมือระเบิดครับเพราะข่าวมาตอนแรกเนี่ยจับมือระเบิดอ๋อใช่ครับอาจารย์จับมือระเบิดจับมือระเบิดใครยังไหมโอ้จับได้ทันควันเขาเรียกว่าจับอำพรางเพราะไม่กล้าจับเป้าหมายที่แท้จริงไงครับจนมาถึงวันนี้ผ่านมากี่วันแล้วล่ะจนมาถึงวันนี้ผ่านเกือบ20วันแล้วครับใช่ไหมยังจับใครไม่ได้มีแต่ชื่อมีแต่ข่าว แล้วถามว่า17จุดแล้วก็ออกข่าวว่าคนที่ลงมือวางระเบิดอาจจะมีถึง20คน20คนตำรวจเอามา20คนและ20คนนี้ยังจับไม่ได้ครับเพราะงานการจับนปป.ก็คือจับเพื่ออำพรางเป้าหมายที่แท้จริงและก็หากว่าสามารถที่จะเอาเชื่อมโยงเอาเป็นแพะได้ก็จะเอาแต่ปรากฏว่าเชื่อมโยงไม่ได้ทีนี้ทำไมจึงต้องปล่อยไอ้ทำไมจึงต้องจับเราบอกแล้วจับเพื่ออำพรางเป้าหมายที่แท้จริงอันนี้คือสาเหตุของการจับเพราะไม่กล้าจับตัวจริงก็ต้องจับตัวปลอมเพื่อที่จะโยงเอาไปเป็นตัวจริงเพื่อจะให้เป็นแพะแต่โยงไม่ได้ที่โยงไม่ได้ก็เนื่องจากว่าไอ้กล้องวงจรปิดหนูมันหนุ่มๆทั้งนั้นแต่นปป.เนี่ยมันแก่ๆทั้งนั้นใครจะให้อ่ะมันรูปร่างหน้าตาคนหนุ่มกับคนแก่นี่มันไม่ใช่และเชื่อมโยงกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ต้องปล่อยก็เรียกว่าพอเนี่ยพอไอ้สถานการณ์มันเริ่มจะชัดเจนขึ้นมาทีนี้ก็จะเอาเป็นแพะระบาดก็ไม่ได้และมันก็เริ่มเกิดกระแสไงเกิดกระแสขึ้นมาเกิดกระแสไงครับว่านปป.เนี่ยจริงๆแล้วเป็นกลุ่มความคิดครับและถ้าขืนขังไว้นานๆเนี่ยนปป.พวกนี้จะกลายเป็นฮีโร่จะกลายเป็นต้นแบบอ๋อเพราะก็เป็นตัวแทนความคิดในปัจจุบันครับแล้วคนก็มองว่าอายุ60ขึ้นไปทั้งนั้น เพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยคิดจะมาต่อสู้เพื่อหวังลาภยศตำแหน่งคงไม่มีแล้วครับมันไม่มีใครสักคนเดียวที่คิดจะเป็นรัฐมนตรีคิดจะเป็นสมัครสสไม่มีทั้ง17คนไม่มีครับและเป็นแม่ค้าขายเครื่องแกงอย่างเงี้ยใช่ครับอาจารย์โอ้มันก็จะเป็นต้นแบบว่านี่เป็นแม่ค้าขายเครื่องแกงที่เขามาต่อสู้อย่างนี้มีระดับความคิดอย่างนี้ไงครับมันจะเป็นกระแสเขาจะมาเกิดกระแสเป็นกระแสแบบอากงไงอ๋อใช่ครับอากงอายุ60แค่นั้นเองถูกข้อหา112เป็นกระแสไปทั้งโลกเลยใช่ไหมครับจากคนแก่ใช่ไหมอายุแค่60เท่านั้นนะ
ไอ้นี่มัน70กว่า70ใช่ครับอาจารย์แล้วจะหาว่าเป็นอั้งยี่เป็นช่องโจรเป็นคอมมิวนิสต์อย่างเนี้ยโอ้โหถ้าขืนขังนานเนี่ยกระแสมันจะขึ้นไงครับพวกนี้จะกลายเป็นฮีโร่เลยกลายเป็นดังนั้นเนี่ยทำอย่างไรเนี่ยจับมาเพื่อกลบกระแสครับก็พูดง่ายว่าอัมพรางเมื่ออัมพรางได้ระดับหนึ่งแล้วก็ถือว่าไม่มีประโยชน์ที่จะคุมขังแล้วครับดังนั้นต้องปล่อยแต่ถ้าจะปล่อยไปเฉยๆก็เสียหน้าเอาข้อหาไปยัดให้เขาครับใช่ไหมหาว่าชุมนุมเกิน5คนทีนี้ชุมนุมเกิน5คนถามว่าเขาชุมนุมตรงไหนบนถนนสายไหนเขานัดพบปะกันในบ้านครับกฎหมายคำว่าชุมนุมกันเกิน5คนเนี่ยมันต้องเป็นที่สาธารณะครับไอ้ที่คนเนี่ยพบญาติพี่น้องในบ้าน10คนแล้วไปจับเขาไม่ได้ไอ้เนี่ยการสู้คดีพวกนี้ก็บอกจริงแต่เขาพบปะกันในบ้านเขาไม่ได้ชุมนุมที่สาธารณะไม่ได้ออกไปแล้วตำรวจไม่ได้เป็นชุมนุมไปจับเขาตอนชุมนุมครับแต่เขาเนี่ยหมายความว่าพบปะผ่านพ้นไปแล้วไม่รู้ตั้งกี่เดือน จะไปย้อนหลังว่าเขาชุมนุมครับไม่ได้อ้างยี่ก็ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ทำไอ้เรื่องผิดกฎหมายซ่องโจรก็ไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกพวกนี้จะตั้งพรรคการเมืองแล้วมันผิดตรงไหนทางพรรคการเมืองมันไม่มีความผิดครับบอกพรรคปฏิวัติแล้วคำว่าปฏิวัติมันผิดตรงไหนอ่ะอาจจะเสลงหูเขานะครับคำว่าปฏิวัตินี่มันเป็นศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองครับถ้าอย่างนั้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมการปฏิวัติเทคโนโลยีการปฏิวัติข้อมูลข่าวสารมันก็ผิดกฎหมายหมดมันใช้ปฏิวัติเหมือนกันครับใครยังไงอ่ะเพราะงั้นไอ้คำว่าพรรคปฏิวัติเนี่ยพรรคปฏิวัติประชาธิปไตยปฏิวัติเพื่อเกิดประชาธิปไตยมันไม่ได้มีอะไรที่จะผิดไงครับใช่ไหมมันอยู่ที่ว่าเขากระทำอะไรซ่องสุมกำลังมีอาวุธยุทโธปกรณ์ไหมไม่ใช่ที่จะบอกว่าจะต่อต้านรัฐบาลคอยจบเอาก็รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารมันมีสิทธิ์ที่จะต่อต้านรัฐนูนก็เขียนไว้ไงครับใช่ไหมก็ต่อต้านอย่างสันติก็ไม่ได้ต่อต้านด้วยความรุนแรงครับไม่มีอะไรดังนั้นก็ต้องรีบปล่อยแต่ก็คือพูดปล่อยโดยให้ประกันปล่อยโดยให้มีประกันก็ถึงเท่ากับว่าเอาเชือกล่ำขาไว้ว่าอย่าไปเคลื่อนไหวนะครับข้าจะไม่แค่นี้และในที่สุดก็หมายว่าก็สู้กันดีก็ลากยาวกันไม่รู้กี่ปีจนคนลืมครับและในที่สุดศาลก็ยกฟ้องยกฟ้องไปใช่ทีนี้พวกนี้ก็พูดนั่นแหละก็ไม่กล้าขยับทีนี้ต้องกบดานเงียบครับพอขยับขึ้นมาเนี่ยทางการก็จ้องมองอยู่ใช่ไหมนี่ตรงนี้เองเพราะงั้นการปล่อยนปป.เนี่ยเขาเรียกว่าเพราะไม่สามารถจะเอานปมาเป็นเหยื่อครับไม่สามารถที่จะเอาไปแพะรับบาปได้ก็เลยต้องปล่อยใช่และขืนขังนานไว้ไม่ได้ขืนขังเอาไว้นานๆนปปจะกลายเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างของการต่อสู้เพราะนปปนี้คือตัวแทนความคิดที่ถูกต้องในปัจจุบันครับเข้าใจมั้ยดังนั้นการปล่อยอยู่ในสภาพที่ว่าคสช.ไม่อาจจะควบคุมไว้ได้ครับจึงต้องปล่อยจำใจต้องปล่อยก็เลยต้องปล่อยอย่างนี้ทีนี้อาจารย์ครับมาที่เหตุการณ์คาร์บอมนะฮะถล่มโรงแรมใหญ่เนี่ยกลางเมืองปัตตานีเลยเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานี่นะอาจารย์มันเป็นเรื่องปกติหรือว่ามันมีความหมายเป็นการส่งสัญญาณอะไรเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดใน7จังหวัดภาคใต้หรือเปล่านะหรือว่าการเจรจาระหว่างรัฐไทยเนี่ยกับผู้เห็นต่างนะฮะที่จะมีขึ้นในวันที่2กันยายนนี่นะฮะมันเกี่ยวเนื่องกันหรือเปล่ากับเหตุการณ์ระเบิดในครั้งนี้ครับอาจารย์ครับก็ไม่น่าจะเป็นเหตุบังเอิญนะครับเพราะว่ามันเกิดหลังจากการวางระเบิดและการวางเพลิง 17.7 จังหวัดไป10วันครับและก่อนที่จะมีการเจรจากันในวันที่2กันยา10วันครับก่อน10วันหลัง10วันก่อน10หลัง10ใช่ครับทำไมมันจึงไปบังเอิญเกิดในช่วงนี้เพราะงั้นถ้าจะมองเนี่ยนะการระเบิดนะการระเบิดที่ปัตตานีหรือระเบิด3จุดนะแต่ที่หนักก็ใกล้ๆกับโรงแรมครับนะเพราะงั้นการเกิดขึ้นหลังจากเหตุระเบิดใน7จังหวัด10วันนี่อาจจะเป็นสัญญาณเพื่อบอกให้ทางการไทยได้รู้ว่าการที่จะยัดเยียดคดีวางระเบิด7จังหวัดให้กับ BRN นั้นมันไม่ใช่นะครับเพราะ BRN เขาปฏิเสธออกมาแล้วว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ทางการไทยก็พูดง่ายว่าคสช.ไม่สามารถจะจับผู้ร้ายตัวจริงได้ถ้าผู้ร้ายตัวจริงนั้นก็คือฝีมือของขวัญอำมาตย์ครับเป็นระเบิดเพื่อให้พลิกโผ
ผบ.ทบ.ไงและโผก็พลิกจริงเพราะฉะนั้นเชื่อได้นะเชื่อได้ไป 70-80% ครับผมไม่บอก 100% เชื่อได้ไป 70-80% ว่าระเบิด7จังหวัดนั้นน่าจะเป็นระเบิดการเมืองเรื่องประชามติกับโผผบ.ทบ.ครับดังนั้นในเมื่อไม่กล้าจะจับผู้ร้ายตัวจริงจับ17นปป.ก็ไม่สามารถจะไปโยนความผิดให้ได้ครับก็พยายามที่จะเบี่ยงเบนเพื่อไปโยนให้กับ BIN ไงชื่อออกหมายจับคนร้ายก็ชื่ออะไรอาหะมะอะไรแบบเนี้ยครับใช่มั้ยมีแต่ชื่อก็คือพยายามที่จะปัดออกห่างไปจากอำมาตย์เพราะไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวจริงครับโยนไปนั้น BIN เขาก็ปฏิเสธแล้วแต่ก็ไม่ฟังยังพยายามที่จะพาไปหาเขาดังนั้นเขาจึงทำของจริงให้ดูไงครับเป็นการประกาศว่าไอ้เจ็ดจังหวัดนั้นมันงานเด็กๆถ้า BIN จะทำนี่ของจริงปัตตานีคาร์บอมครับคาร์บอมเลยไม่ใช่ปลายบอมครับครับใช่ไหมคาร์บอมครับนั่นนั่นคือของจริงครับเท่ากับประกาศให้รู้ว่าของจริงนี่เป็นของจริงไอ้เจ็ดจังหวัดนั่นของเด็กๆอย่าเอามาให้อย่าเอามาให้เขาใช่นั่นเป็นการเตือนให้ทางคอยจอบอกว่าอย่าเอาไอ้คดีวางระเบิดแบบเด็กๆไปใส่ให้กับ BIN ครับเพราะมันไม่ใช่ยุทธศาสตร์ของเขาอย่าเอาไปเชื่อมกับเขาครับและเขาก็บอกแล้วว่าไม่ใช่และยังไม่เชื่อยังพยายามไปยัดเยียดให้เขาเขาจึงทำของจริงให้ดูครับนั่นจึงได้เกิดหลังจากเหตุระเบิด7จังหวัดไป10วันอ๋อใช่ครับทีนี้มันจะเชื่อมโยงไปว่าจะก่อนที่จะมีการเจรจากันในวันที่2กันยายนหรือไม่ไอ้นี้เราไม่แน่ใจแต่ถ้าวิเคราะห์คิดว่าน่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่เพราะว่าการเจรจาวันที่2เนี่ยมันไม่ได้เป็นการเจรจาเพื่อหยุดยิงแต่ประการใดครับเข้าใจมั้ยการเจรจาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นการเจรจาเพื่อหยุดยิงไม่ใช่เป็นการเจรจากันผู้ร้ายว่ามันมีการต่อเนื่องมานานแล้วครับและการเจรจานี่มันเป็นแค่ยุทธวิธีมันไม่ใช่ยุทธศาสตร์เป็นยุทธวิธีเป็นยุทธวิธีเนี่ยเป็นการเจรจาผู้ร้ายว่าระหว่างสองฝ่ายครับระหว่างสองฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยผู้ร้ายเป็นขบวนการหลายขบวนการใช่ไหมทีนี้ไอความจริงใจในการเจรจาเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้มีหรอกครับเข้าใจไหมทางการไทยเองก็ไม่ใช่ว่าเจรจาเพื่อหวังจะแก้ปัญหาอ๋อไม่ได้คือการเจรจาเนี่ยไม่ได้หวังเพื่อแก้ปัญหาหรอฮะใช่ทีนี้ก็การระเบิดนั่นน่ะหมายว่าเราก็มองว่านอกจากนะเป็นการเตือนให้คชแล้วก็เท่ากับเป็นการตอกลิ่มคชกับอำมาตย์ด้วยนะครับเป็นการตอกลิ่มด้วยนะตอกลิ่มด้วยอ่ะก็ถ้าเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เป็นมือวางระเบิด7จังหวัดเนี่ยครับแล้วเมื่อไม่ใช่เขาเป็นมือวางระเบิดแล้วใครวางอ่ะนั่นสิอาจารย์นะทีนี้เพื่อไทยก็ไม่ใช่นปช.ก็ไม่ใช่ครับ17ผู้ต้องหาก็ไม่ใช่ทักษิณก็ไม่ใช่แล้วใครอ่ะครับแล้วโผมันพลิกเพราะอะไรอ่ะอ๋อมันก็ลงที่อำมาตย์ครับนะเมื่อลงที่อำมาตย์ถ้าสังคมเข้าใจว่าความอำมาตย์วางระเบิดเพื่อพลิกโผผอทบแล้วอำมาตย์กับคสช.เนี่ยจะมองหน้ากันสนิทหรือครับเพราะฉะนั้นการไปอวยพรป๋าเนี่ยมันก็เป็นการซ่อนดาบในรอยยิ้มอ๋อป๋าก็พูดด้วยตู่สบายใจได้นะครับทหารแก่ๆอย่างพวกเราเนี่ยป๋าก็พูดไปอย่างนั้นแหละแต่ใจป๋าคิดยังไงใครจะไปรู้ก็นี่ใครยังรู้ได้ทำไมป๋าไม่พูดออกมาว่าตู่สบายใจนะเรานี่สนับสนุนพระบรมซึ่งเป็นรัชญาติเช่นเดียวกับตู่แหละทำไมไม่พูดล่ะครับทำไมไม่พูดอ่ะโอ้ไอความหมายที่สำคัญประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือศึกชิงบัลลังก์ระหว่างพี่ชายกับน้องสาวครับทำไมไม่พูดประเด็นนี้ให้มันเกิดความชัดเจนครับไปพูดประเด็นอื่น รู้ว่าจำเป็นที่ต้องเข้ามาถูกที่ไม่รู้ได้ไงก็ตัวเองให้ตู่เนี่ยเข้ามายึดอำนาจถ้าไม่รู้ก็แปลกเออแหมเข้าใจเราเนี่ยจำเป็นที่ต้องมาทำอย่างนี้ก็คือพูดง่ายการที่ประยุทธ์ยึดอำนาจก็ถือว่าเป็นความจำเป็นครับเพราะเท่ากับแก้ตัวเองด้วยเพราะตัวเองนะให้เขายึดอำนาจใช่ไหมแล้วก็ต้องให้ตู่ทำไปแก้ปัญหาเกิดความสามัคคีแล้วมันสามัคคีได้ไงวันนี้พี่กับน้องยังชิงบัลลังก์กันอยู่ครับ
เพราะยังประเด็นสำคัญคือประเด็นสุดขีดมาแล้วทำไมป๋าไม่พูดเรื่องนี้ล่ะไม่มีการพูดพูดเรื่องอื่นหมดไม่พูดเรื่องนี้ครับนี่คือหัวใจสำคัญเขาอยากจะได้ยินจากป๋าถ้าป๋าบอกว่าเนี่ยการที่มีการแต่งตั้งรัชทายาทไว้แล้วและตู่สนับสนุนรัชทายาทเพื่อให้กษัตริย์เป็นกษัตริย์รัชการต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วครับพวกเราทหารแก่ๆทั้งหลายก็ยินดีสนับสนุนตู่ยินดีสนับสนุนสมเด็จพระบรมโอสาธิราชรัชทายาทให้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปชัดเจนทำไมไม่พูดครับไปพูดแต่เรื่องอื่นใช่ไหมดังนั้นบีอาร์เอ็นก็พูดได้ระเบิดคราวนี้ถ้ากระตอกลิ่มระหว่างคสช.กับหมากด้วยครับว่าอย่าไปชัดให้เขาพอไม่ชัดให้เขาเนี่ยแล้วจะชัดให้ใครและโผก็พลิกอย่างนี้อ๋อใช่ครับชัดเจนคือทำอะไรเนี่ยมันจะต้องหวังผลอยู่แล้วแล้วเปิดครั้งนี้ปั๊บมันก็ส่งผลหลายอย่างทั้งเรื่องราวของมีการพลิกโผขบทบนะฮะการเข้าไปสยบยอมของคสช.ฉะนั้นแล้วมันก็เป็นการเดาไม่ยากใช่ไหมอาจารย์ว่าใครเป็นคนวางระเบิดในเขตจังหวัดก็การวางระเบิดมันต้องมีเป้าหมายมันต้องมีจุดมุ่งหมายครับใครไหมมันไม่ใช่ระเบิดแบบสนุกสนุกใครอยู่เบื้องหลังต้องการอะไรครับใครไหมที่เราเห็นมันก็สองเรื่องใช่ไหมหนึ่งเรื่องประชามติผ่านครับสองโผทหารทีนี้ไอ้เรื่องโผทหารมีน้ำหนักที่สุดเพราะมันมาเกิดเอาเดือนสิงหาที่กำลังจะมีการจับโผกันอยู่และก็ไม่ใช่และก็เกิดขึ้นแล้วครับแล้วก็บ่อยที่มีข่าวก่อนที่จะมีการฤดูแต่งตั้งโยกย้ายโดยเฉพาะความขัดแย้งสำคัญกันถึงขั้นกับมีการยึดอำนาจก็มีครับอย่างในยุคสุจินดาไม่เห็นนะมีการยึดอำนาจเพราะว่าสุจินดาเนี่ยเข้าใจว่าพลเอกชาติชายวันจะตั้งพลเอกอาทิตย์กำเหลเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเพื่อปลดตัวเองไงใช่ไหมมันมีการยึดอำนาจที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์อย่างนี้มาตลอดในการชิงอำนาจกันในกองทัพครับแล้วไอ้นี่สดๆร้อนๆปีที่แล้วก็เห็นระเบิดปุ๊บโผพลิกปั๊บใช่แล้วครั้งนี้ก็ระเบิดปุ๊บโผก็พลิกปั๊บอีกแล้วแล้วจะให้เข้าใจว่าระเบิดเขตจังหวัดเป็นฝีมือใคร BIN ต้องการอร่อยBIN เขาก็ไม่ต้องการที่จะมีตำแหน่งผบ.ทบ.นะไม่มีแล้วก็หมายว่าถ้าเขาวางระเบิดทำไมจะต้องไปวางเอาสิงหาล่ะครับแล้วก็หลังจากสิงหาปีที่แล้วก็ไม่มีระเบิดเลยมามีระเบิดเอาสิงหาปีนี้และช่วงที่จะโยกย้ายพอดีและจะให้เข้าใจอะไรถ้าเป็นระเบิดการเมืองมันก็เกิดได้ทุกเดือนไม่จำเป็นต้องมาเกิดสิงหาครับเอ๊ะฉะนั้นเราโยมองย้อนกลับไปเมื่อระเบิดปีที่แล้วนะครับอาจารย์มันอาจจะเดาได้ว่าเข้าใจได้ว่ามันเป็นฝีมือของกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าที่ทำแล้วก็ใช่ไงครับปีที่แล้วก็ระเบิดเพื่อพลิกโผปีนี้ก็เบิกเพื่อพลิกโผครับปีที่แล้วเนี่ยระเบิดในพลิกโผไอ้นั่นมันยังอยู่ในสายเดียวกันในขั้วเดียวกันใช่ไหมครับแต่ปีนี้เนี่ยมันคนละสายคนละขั้วเลยระหว่างขั้วมันกับคสช.ต่างกันชัดเจนใช่ไอ้เนี่ยมันชี้ขาดถึงอนาคตนะของการที่จะมีการรัฐประหารซ้อนหรือไม่ด้วยครับใครจะไงอ่ะนั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยระเบิดเที่ยวนี้เนี่ยมันจึงชัดเจนที่สุดค่อนข้างเชื่อได้ว่ามันเกี่ยวกับโผทหารครับเพราะมันมาเกิดเอาในช่วงนี้ตรงกับปีที่แล้วและระเบิดอย่างนี้เนี่ยนะนอกจากสามจังหวัดภาคใต้แล้วไม่เคยเกิดนะมันก็มาเกิดในช่วงนี้มันใกล้เข้าใจอย่างไรมันบังเอิญจริงใช่เพราะฉะนั้นระเบิดครั้งนี้กับระเบิดเมื่อ 2-3 วันที่แล้วที่ผ่านนั่นก็ต้องมีความหมายมันไม่ใช่เป็นระเบิดปกติก็คือเป็นระเบิดที่ปกติที่ขบวนการสามจังหวัดต้องการที่จะวางระเบิดเพื่อก่อความรุนแรงใช่ไหมก่อความแรงในการทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐไทยครับมันไม่น่าจะเป็นปกติเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะมันเกิดในช่วงระหว่างหลังจากระเบิดเขตจังหวัด10วันและก่อนเจรจาอีก10วันก่อนเจรจาวันที่2กันยายนอีก10วันใช่ทีนี้หลังจากระเบิดเขตจังหวัดนะอธิบายได้ว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงกันนะหมายว่าศักยภาพในการวางระเบิดของเขาว่าเขาไม่มาทำในเขตจังหวัดเขาปฏิเสธเมื่อทางไอ้คอจอเองก็พยายามที่จะยัดเยียดให้เขาจึงทำของจริงให้ดูนะส่วนว่ามันจะเชื่อมโยงไปวันที่2ที่จะมีการเจรจากันหรือไม่นั้นเราก็มองว่ามันไม่น่าจะใช่ครับเพราะการเจรจาเนี่ยมันไม่เป็นการเจรจาเพื่อหยุดยิงแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นปฏิบัติการทางการทหารเนี่ยนะเพื่อหวังผลในการเจรจาไม่น่าจะใช่ครับนะ
ไม่ได้เป็นการระเบิดเพื่อหวังผลในการเจรจาถ้าการเจรจานั้นเป็นการเจรจาเพื่อหยุดยิงอาจจะปฏิบัติทางการทหารให้รุนแรงเพื่อให้ได้เปรียบในการเจรจาไอ้นี่ไอ้นี่มันไม่ได้เกี่ยวกับการหยุดยิงแต่อย่างใดเป็นการพูดคุยกันในหัวข้ออะไรต่างๆซึ่งไม่ใช่เป็นหัวข้อที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหามันเป็นยุทธวิธีในการให้ได้เปรียบของแต่ละฝ่ายมากกว่าครับทีนี้อาจารย์ครับอาจารย์วิเคราะห์ว่าความต้องการของทั้งสองฝ่ายนะฮะก็คือฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็คือรัฐไทยกับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือผู้เห็นต่างนะฮะคือในการเจรจาในครั้งนี้นะฮะมันจะประสบความสำเร็จหรือไม่อย่างไรและเพราะอะไรครับอาจารย์ครับคืออย่างที่เราพูดแล้วว่าการเจรจาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นยุทธศาสตร์ครับคือถ้ายุทธศาสตร์เนี่ยของแต่ละฝ่ายรัฐไทยยุทธศาสตร์ในการในปราบปรามขบวนการสามยอดภาคใต้ก็คือให้ควายนั้นมายอมแพ้ครับส่วนในขบวนการสามจังหวัดภาคใต้ยุทธศาสตร์ของเขาเนี่ยก็คือเนี่ยเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อให้เป็นเงื่อนไขที่จะให้สับแปรชาติเข้ามาแทรกแซงจัดให้ลงประชามติครับนั่นคือยุทธศาสตร์ของแต่ละฝ่ายทีนี้เนี่ยการเจรจามันไม่ได้เจรจากันในเรื่องยุทธศาสตร์แต่เป็นการเจรจาในทางยุทธวิธีแค่นั้นเองครับเป็นยุทธวิธีเพื่อความได้เปรียบของแต่ละฝ่ายเราดูหัวข้อเจรจาที่มันไม่มีหัวข้อไหนที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างแท้จริง มันไม่เหมือนกับการเจรจาระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกับรัฐบาลสมัยพลเอกเปรมครับนั่นเป็นการเจรจาที่ควายหนึ่งกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์เพื่อให้คอมมิวนิสต์มายอมแพ้ยอมสลายส่วนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งไทยเจรจาเพื่อยอมแพ้โดยไม่ต้องถูกดำเนินคดียุทธศาสตร์เพื่อยอมแพ้เพราะอยู่ในสภาพที่จะต้องพ่ายแพ้หมายความว่ายุทธศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งไทยในการเจรจากับรัฐบาลก็เราจะเห็นว่าเจรจาดับไฟใต้เจรจาเพื่อยอมแพ้แล้วให้รัฐบาลเนี่ยนะช่วยเหลือสงเคราะห์เรื่องที่ทำกินไม่ดำเนินคดีตามนโยบาย66ทับ23ครับนั่นคือยุทธศาสตร์ของปกท.ส่วนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลก็คือไม่ต้องใช้กำลังไปปราบปรามให้ต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินแต่ให้พวกนี้มายอมแพ้ใช้การเมืองนำการทหารมามอบตัวครับยอมเป็นผู้รับร่วมพัฒนาชาติไทยและจะไม่ดำเนินคดีมันคนละยุทธศาสตร์ครับแต่สภาพการวันนี้ระหว่างรัฐไทยกับขบวนการสามจังหวัดภาคใต้มันไม่ได้มีความไหนที่เจรจาจะยอมแพ้ครับขบวนการสามจังหวัดเขาไม่ได้อยู่ในสถานะเพียบพร้อมที่จะยอมแพ้เพราะวันนี้เนี่ยสถานการณ์โลกมันยังอยู่ในยุคสงครามก่อการร้ายระหว่างตะวันตกกับโลกมุสลิมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโลกมุสลิมเนี่ยกับตะวันตกเนี่ยยังทำสงครามก่อการร้ายอยู่มันยังไม่อยู่ในสภาพที่จะเพียบพร้อมสามจังหวัดภาคใต้ก็อยู่ในขบวนการมุสลิมโลกเขาจึงไม่อยู่ในยุทธศาสตร์โลกที่จะพ่ายแพ้ไม่เหมือนกับคอมมิวนิสต์ไงคอมมิวนิสต์ตอนเจรจาคอมมิวนิสต์ทั้งโลกอยู่ในสภาวะเพียงพลําไงเข้าใจไหมมันเริ่มจะแพ้ครับดังนั้นการเจรจาก็หมายว่าเจรจาเพื่อหาทางยุติในขณะเดียวกันตะวันตกเองก็ได้พ่ายแพ้ในอินโดจีนไงเข้าใจไหมดังนั้นนโยบายที่จะเอาชนะแบบกวาดล้างคอมมิวนิสต์ให้สิ้นไปจากโลกมันก็ทำไม่ได้ทั้งสองข้างทำไม่ได้ในที่สุดก็ยอมที่จะยุติในการที่จะทำสงครามเย็นต่อกันก็ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งไปขาดการสนับสนุนจากภายนอกต้องยอมแต่ไอ้นี่ขบวนการสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าการสนับสนุนจากภายนอกมันแค่ไหนซึ่งมันต้องมีอย่างแน่นอนครับเข้าใจมั้ยดังนั้นการเจรจาเขาไม่ได้เจรจายอมแพ้เข้าใจมั้ยแต่ทีนี้เนี่ยมันจะสำเร็จถ้าหากว่านี้สงครามก่อการร้ายยังมีอยู่ในโลกนะสถานการณ์โลกยังไม่เปลี่ยนนะครับมันไม่มีทางประสบความสำเร็จการเจรจาก็เป็นการเจรจาในทางยุทธวิธีเพื่อหาความได้เปรียบของแต่ละฝ่ายเท่านั้นเองอ๋อเข้าใจมั้ยครับและวันนี้เนี่ยขบวนการสามจังหวัดภาคใต้เขาก็รู้ว่ารัฐไทยวันนี้สภาพการของรัฐไทยวันนี้มันแบ่งเป็น3ขั้วอำนาจอยู่ครับ1ขั้วอำมาตย์2ขั้วกยจ. 3ขั้วทักษิณขั้วประชาธิปไตยทุนนิยมเสรีครับทีนี้การเจรจาของเขาวันนี้ก็เป็นเจรจาซื้อเวลาเท่านั้นเองเป็นการซื้อเวลาซื้อเวลาเท่านั้นเองเมื่อรัฐไทยเนี่ยเปิดให้เจรจาจะคือการเจรจาเนี่ยด้านหลักอยู่ที่รัฐไทยนะครับไม่ใช่เขานะ
เขาจะขอเจรจาเท่าไหร่ถ้ารัฐไทยไม่เจรจาก็เจรจาไม่ได้แต่รัฐไทยเปิดให้มีการเจรจาครับเจรจาโน่นตั้งแต่รัฐบาลไหนรัฐบาลอภิสิทธิ์รัฐบาลยิ่งลักษณ์อะไรมาโน่นเลยโดยที่มีมาเลเซียเป็นตัวกลางเข้าใจไหมครับแต่รัฐไทยต้องยอมเพราะรัฐไทยเนี่ยพูดง่ายเป็นด้านหลักไม่ใช่ควายขบวนการเป็นด้านหลักถ้ารัฐไทยไม่เจรจาขบวนการก็เจรจาไม่ได้ครับขบวนการจะเป็นด้านหลักมาให้รัฐไทยมาเจรจาไม่ได้ก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องรัฐไทยครับที่รัฐไทยเห็นว่าการแก้ปัญหาเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้มันเกิดเหตุการใดพูดง่ายขบวนการแบ่งแยกดินแดนมันเป็นมาแต่ตั้งเป็นร้อยๆปีแล้วตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นความบาดหมางที่มันฝังลึกมานานมันก็เรียกว่าเป็นนโยบายที่ผิดพลาดครับสมัยรัชกาลที่5เข้าใจมั้ยในการไปยกเลิกการปกครองนะที่มีเจ้าเมืองของเขาแล้วก็รวบรวมอํานาจเข้าไปนั่นแหละมันทําเหมือนกับว่าถ้าในเขตแต่เขตพูดได้ในเขตใดที่มีความอ่อนไหวนะแต่ไปดําเนินการเหมือนกับในเขตที่ไม่มีความหน่อยเช่นจังหวัดอื่นๆที่เป็นไทยพุทธทั้งหมดมันไม่มีความบ่นไหวแต่ตรงนั้นเนี่ยใน3จังหวัดน่ะมันเป็นเรื่องของชาติพันธุ์และความเชื่อความเชื่อทางศาสนาและก็ชาติพันธุ์เพราะฉะนั้นการไปยกเลิกระบบเจ้าเมืองเนี่ยโดยขาดขั้นตอนนั่นแหละคือความผิดพลาดแล้วมันก็เป็นชนวนความขัดแย้งแล้วก็ไปใช้อำนาจปราบปรามเขาอย่างต่อเนื่องมายาวนานต้นเหตุมันเกิดจากตรงนั้นครั้นพอมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยพูดง่ายสถานการณ์เนี่ยมันก็มีขึ้นมีลงแต่เมื่อสถานการณ์โลกเนี่ยมันเปลี่ยนจากยุคสงครามเย็นมาสู่ยุคสงครามก่อการร้ายสงครามก่อการร้ายเนี่ยมันเป็นสงครามของความเชื่อระหว่างฝ่ายหนึ่งก็เป็นพวกคริสต์ฝ่ายหนึ่งก็เป็นไอเยเป็นศาสนาอิสลามเนี่ยที่เป็นหลักอยู่ในโลกครับแต่มิได้หมายความว่าเป็นแค่สองขั้วนี้นะแต่เป็นขั้วหลักอยู่เป็นขั้วหลักความเชื่อใช่ครับดังนั้นเนี่ยใน3จังหวัดภาคใต้ของเราซึ่งมีความเชื่อทางศาสนาอิสลามและเป็นชาติพันธุ์มาลายูมันจึงเป็นปัญหาคือตราบใดที่สถานการณ์โลกยังเป็นสถานการณ์การก่อการร้ายแบบนี้อาจารย์ก็ยังมองว่าการเจรจาก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จมันก็เหมือนยุคคอมมิวนิสต์แหละครับถ้าสงครามเย็นยังอยู่ยังไงก็ไม่จบแต่สงครามเย็นจบซึ่งจบไอ้นี่ก็เหมือนกันสงครามก่อการร้ายจบจบแต่ถ้ามันจะจบลักษณะเฉพาะของประเทศไทยถามว่าจะจบอย่างไรจะจบได้ก็หมายว่าทางฝั่งเขาก็รู้ว่าในเมื่อเนี่ยไทยวันนี้มันแบ่งเป็น3ขั้วอำนาจครับเขาเนี่ยสามารถจะเจรจากับขั้วอำนาจเก่าอมาตย์เป็นไปไม่ได้เพราะอมาตย์น่ะเป็นต้นตอปัญหาที่ทำให้เกิดดังนั้นเขาจะเจรจากับขั้วอมาตย์มันเป็นไปไม่ได้และเจรจากับคสช.ซึ่งเป็นขั้วอำนาจนิยมก็เป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมไทยโดยฝ่ายประชาธิปไตยทุนนิยมเสรีมามีอำนาจนั่นแหละถึงจะเจรจาได้ดังนั้นเขาก็มีผลประโยชน์ร่วมอยู่กับพวกเรานะวันนี้ครับเข้าใจมั้ยเขาก็ภาวนาว่าขอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐไทยโดยให้ฝ่ายประชาธิปไตยประชาธิปไตยทุนนิยมเสรีสามารถเอาชนะอนุรักษนิยมและเผด็จการอำนาจนิยมได้นะมีอำนาจบริหารประเทศที่แท้จริงนั่นแหละเงื่อนไขที่จะเจรจากันได้ในการที่แก้ปัญหาสามจังหวัดภาคใต้โดยที่ไม่ขึ้นต่อสถานการณ์โลกนั่นเป็นไปได้วันนี้เขาก็ศึกษาโดยเฉพาะ BIN เราก็รู้มันระดับด็อกเตอร์นะมันไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาครับแต่ยังไงอ่ะดังนั้นทำไมเขาจะไม่รู้สถานการณ์นะ